สดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้รายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะซึ่งวันนี้เราก็เช่นเคยนะคะสดๆกันจากมิลาโคสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะวันนี้แจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะเราจะมีการพูดคุยสายสดกันในรายการนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ขออภัยค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606และแน่นอนนะคะสำหรับช่วงแรกของทุกสัปดาห์นะคะทุกวันอังคารอาจารย์วิเชียรก็จะนำความรู้นะคะมาบอกกล่าวนะคะมาเล่ามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นภาคต่อของสัปดาห์ที่แล้วนะคะสองสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์วิเชียรได้เริ่มพูดถึงเรื่องของวิถีชีวิตของชาวราศีต่างๆนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าจะถ้าใครไม่ทราบให้ดูเป็นราศีตามวันเกิดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทราบนะคะหรือสามารถเช็คได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหรืออีกช่องทางนึงก็คือสามารถส่ง SMS มาถามเราได้ที่หมายเลข4221606นะคะว่าคุณเนี่ยเกิดลัคนาราศีอะไรนะคะโดยจะต้องมีวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดมาด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ได้เริ่มไป2สัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นเรื่องวิถีชีวิตของชาวราศีตั้งแต่มังกรกุมและสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นมีนกับเมษนะคะส่วนวันนี้ค่ะเป็นพฤษภกับมิถุนสองราศีด้วยกันนะคะคนมักจะเรียกราศีมิถุนเป็นเมถุนนะค่ะจริงๆผิดนะต้องเรียกเป็นมิถุนนะครับแต่คนชอบเรียกเมถุนเนี่ยไม่ใช่นะค่ะเพราะว่ามันเป็นคำนามต้องใช้มิถุนครับงั้นคนมักจะเรียกกันผิดนะครับค่ะเอาละค่ะเราพูดถึงราศีพฤษภกันคนราศีพฤษภจะมีนิสัยหนักแน่นเป็นคนร่าเริงพูดคุยสนุกนะมีเสน่ห์แล้วก็ติดนิสัยในเรื่องความหรูหรามีรสนิยมล้ำสมัยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบสะสมทรัพย์สินนะครับชอบเก็งกำไรและชอบมองทุกอย่างเป็นการค้าหมดคือมีได้กำไรและขาดทุนนะลักษณะบุคลิกนี้แล้วก็เป็นคนที่ติดนิสัยค่อนข้างตนีนะครับแต่ว่าจะใจกว้างในเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องเก็งกำไรเหมือนว่ากล้าเสี่ยงหรือเปล่าคะใช่ครับกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนแต่ไม่กล้าจ่ายให้ชาวบ้านเขาอ๋อถ้าเกิดใช้กับตัวเองโอเคแต่ว่าเขาไม่ใช้ซื้อของนะนอกจากความหรูหราหรือแสดงรสนิยมแต่ใช้ใจส่วนตัวจะค่อนข้างตนีก็ดีนะคะก็ดีครับแต่ว่าใช่แต่ว่าจะเหมาะเขาจะใช้เพื่อแสดงรสนิยมอ่ะใช่คือกล้าจ่ายนะครับแล้วกล้าลงทุนนั่นข้อดีของเขานะครับนะแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับสังคมได้ง่ายๆนะครับนะแต่ไม่ชอบถูกบังคับแล้วก็มักจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอิสระจากกฎเกณฑ์นะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าละเมิดกฎเกณฑ์อะไรนะแต่ชอบใช้ชีวิตอิสระนะครับคนราศีนี้ค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับเข้ากันได้ดีทั้งบิดามารดาและแต่ว่าราศีนี้ค่อนข้างแย่ตรงที่ว่าบิดามารดามักไม่ค่อยถูกกันมักจะมีเรื่องขัดคอกันหรือว่าขัดแย้งกันเป็นประจำนะคนราศีนี้เนี่ยนะครับชอบครอบครัวที่มีคู่ขยันขันแข็งนะครับและมีความอดทนสูงแต่ว่าชีวิตของคนราศีนี้มักวุ่นวายกับรักซ้อนก็คือเขาชอบคู่ที่ขยันขันแข็งนะชอบคู่ที่มีความอดทนแต่ว่าชีวิตเขาก็มักมีปัญหาลักซ้อนหมายถึงคนราศีทั้งด้วยตัวของเขาเองนะครับนะครับแล้วก็นิสัยของเขาเนี่ยนะฮะมักจะมีปากเสียงกับคู่ได้ง่ายถึงแม้ว่าจะเป็นคนใจดีอารมณ์ดีแต่ก็มักมีปากเสียงกับคู่ได้ง่ายเพราะนิสัยที่คล้ายๆกับว่าตันหนีเกินไปเป็นที่ขัดคอกับคู่ครองเป็นประจำนะครับคนราศีนี้เรื่องการงานของเขาเนี่ยเหมาะที่สุดก็คือการค้าขายสินค้าที่แสดงถึงรสนิยมเช่นเครื่องประดับแฟชั่นสินค้าฟุ่มเฟือยใช่ครับฟุ่มเฟือยแล้วก็ธุรกิจการเงินทุกสาขาเลยนะการเงินแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในด้านการตลาดด้วยนะครับเป็นคนพวกนี้จะสามารถปรับตัวและสร้างธุรกิจได้เก่งมากค่ะนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาเรื่องเก่งกำไรได้ทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเป็นคนที่หลากหลายในเรื่องการค้าค่ะนะใครชอบคนราศีนี้นะฮะมีโอกาสรวยครับแต่ของเงินเขายากนะแปลว่าเขาต้องเป็นคนขยันมากเหมือนกันนะอาจารย์วิถีชีวิตของคนราศีนี้เนี่ยครับ10ปีแรกเนี่ยฮะ10ขวบแรกเนี่ยครอบครัวมักอบอุ่นและมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีค่ะพอขึ้นตั้งแต่11ถึง20เนี่ยครอบครัวจะเริ่มมั่นคงมีชัยชนะและมักเป็นคนโดดเด่นในสังคมตั้งแต่อายุยังน้อยเลยค่ะนะครับส่วนตั้งแต่21 30นั้นจะเริ่มชอบการแข่งขันการเก็งกำไรและการเสี่ยงโชคสนุกเลยนะแล้ววุ่นอยู่อ่ะมีความรักมีเลิก
ค่ะนะเป็นยุคขนองครับพอ31ถึง40อ่ะคนพวกนี้จะเริ่มขยายธุรกิจค่ะเริ่มทำชีวิตให้หรูหรามากขึ้นค่ะนะเริ่มสร้างรสนิยมแล้วก็สร้างหลักฐานที่โออาหรูหราคนราศีนี้มักประสบความสำเร็จได้เร็วเพราะเนื่องจากเป็นคนชาญฉลาดนะครับค่ะนะพออายุ41ถึง50จะเริ่มประสบปัญหาทางธุรกิจปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวนะเพราะฉะนั้นราศีนี้จุดอ่อนอยู่ที่41ถึง50เพราะว่ามักทำเกินตัวมักทำเกินตัวแล้วก็หลงระเริงในเรื่องความรักมากเกินไปนะครับส่วน51ถึง60เนี่ยเป็นช่วงที่วาสนาจะเริ่มลดความร้อนแรงลงความสำเร็จก็จะดรอปลงนะครับแต่ก็ยังมีความสำเร็จอยู่ช่วงตั้งแต่51ถึง60เนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยได้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าสุขภาพเหมือนใช้ชีวิตปิ้นเปลืองไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วตั้งแต่61เป็นต้นไปนะฮะคนราศีนี้มักเริ่มสันโดษนะครับแล้วก็มักเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็สันโดษแล้วก็ไม่ค่อยทะเยอทะยานแล้วครับก็เหมาะแล้วกับชีวิตนะครับสุขภาพของคนกลุ่มนี้ที่ต้องระวังคือโรคเลือดโรคที่เกี่ยวระบบเลือดโรคต่อมไร้ท่อภูมิแพ้ช่วงชีวิตที่ต้องระวังคือ25 26 27แล้วก็ไปที่41 43 44 45แล้วหลังจากนั้นก็ไปที่62กับ63ค่ะครับเป็นช่วงชีวิตที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากนะครับที่อยู่อาศัยของคนพวกนี้เนี่ยควรอยู่ในที่ร่มรื่นต้นไม้หนาแน่นพอสมควรจัดตกแต่งสถานที่แบบมีรสนิยมนะครับและที่สำคัญก็คือเน้นความหรูหราทันสมัยและโดดเด่นต่อละแวกนะค่ะแล้วก็คุมโทนนะใช่ครับแล้วก็บ้านที่มีชอบจัดเป็นศิลปะไงค่ะนะจะคุ้มกับนิสัยด้วยแล้วจะถูกกับนิสัยตัวเองค่ะอ่ะทีนี้เรามาราศีที่สองแล้วราศีมิถุนค่ะมิถุนครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมค่ะนะคนราศีนี้เป็นคนชอบสนทนาเข้ากับคนได้ดีปรับตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์ค่ะและชอบเจรจาเป็นคนที่มีความสามารถด้านโน้มน้าวคนให้เชื่อถือได้พูดเก่งฝีปากไม่เบานะไกลเกลี่ยคนเก่งนะประนีประนอมกับคนได้ดีนะครับค่ะนะแต่เป็นคนที่ชอบใช้เงินเก่งชอบเที่ยวแล้วก็เป็นคนจิตใจอ่อนไหวและไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองค่ะนะนี่คือข้อเสียนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อใจและไว้ใจคนง่ายด้วยนั่นไงนะคนมีสังคมก็แบบนี้ะนะครับชีวิตครอบครัวของคนราศีมิถุนค่อนข้างจะราบรื่นนะครับเพราะชอบคบหาคนอายุมากกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็ชอบสตรีที่มีอายุมากกว่าใช่ครับนะแล้วก็ชอบความเป็นผู้ใหญ่เลือกคนที่มีระเบียบแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรนะมีระเบียบแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในกฎเกณฑ์ชอบคนแบบนี้งั้นชีวิตครอบครัวเขาจึงราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ให้เกียรติต่างจากเมื่อกี้เลยเนาะเกียรติกันมากฮะค่ะนะครับแล้วก็มักจะอยู่ในความควบคุมของคู่ครองนั่นแหละคือให้เกียรติผู้ชายก็เหมือนกันเหมือนกันนะผู้ชายก็ให้เกียรติงั้นผู้หญิงที่ต้องการสามีที่อยู่ในโอวาทก็ราศีนี้แหละครับค่ะนะครับการงานของเขาเหมาะสำหรับงานที่ด้านการเจรจาสื่อสารงานสื่อมวลชนงานนักเขียนโฆษณาพิธีกรรวมทั้งความสามารถด้านการขายการแปลมะกุเทศนะครับรวมทั้งเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้ด้วยเป็นอาชีพที่ต้องเรียกว่ามีการติดต่อกับคนหมู่มากเขาคือเขามีความชำนาญทางด้านนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับค่ะชีวิตวิถีชีวิตของคนราศีนี้คือ10ขวบแรกเนี่ยจะมีความสุขและมักแสดงออกเด่นๆในเรื่องการเข้าสังคมนะครับตั้งแต่อายุ10ขวบถึง10ขวบถึง20เนี่ยนะครับเป็นช่วงชีวิตที่เหมาะกับกิจกรรมเขาชอบเข้ากิจกรรมชอบสังสรรค์ชอบบันเทิงแล้วก็ชอบคบเพื่อนนะครับกิจกรรมโรงเรียนกิจกรรมทั้งหมดฮะเป็นงานกิจกรรมชอบโชว์ความโดดเด่นของตัวเองนะครับเพราะงั้นช่วงพวกนี้จะมักจะเป็นดารามักเป็นอยู่หน้าเวทีมักจะเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็21ถึง30เนี่ยจะเริ่มสามารถสร้างหลักฐานได้ด้วยความสามารถจากการติดต่อการพูดการประสานงานกับคนคือความสามารถด้านการใช้เขาเรียกว่าคำพูดและการสื่อสารนะครับพออายุ31ถึง40เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดและมักจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างมั่นคงดวงนี้จะเริ่มแย่ลงนะครับหลังจากอายุ41เป็นต้นไปถึง50เนี่ยชีวิตเริ่มมีอุปสรรคเริ่มมีปัญหาเริ่มมีความขัดแย้งแล้วก็มักจะมีโอกาสจะเกิดหนี้สินในช่วงนี้แล้วที่สำคัญคือสุขภาพและปัญหาเรื่องความแตกแยกระหว่างคนโอ้มาไวนะคะมาไวครับคือเริ่มตั้ง41ถึง50ต้องระวังมากนะครับแล้วก็อายุ51ถึง60เนี่ยคนราศีนี้กลับเริ่มสงบขึ้นนะการงานเริ่มกลับมั่นคงขึ้นมาใหม่
เพราะเหมือนกับประสบการณ์สอนให้รู้ว่าที่ผ่านมาผิดพลาดตรงไหนนะครับเริ่มปรับตัวได้และเริ่มมีคนนับหน้าถือตาและมักจะแสดงออกถึงความสามารถและประสบการณ์นะครับและหลังจากอายุ60เป็นต้นไปเนี่ยนะครับโคราศีเนี้ยจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนการดำเนินชีวิตใหม่เน้นเรื่องสุขภาพและเน้นเรื่องความสำโดษแล้วก็หันไปสู่ธรรมชาติและมักปฏิบัติธรรมครับนั่นก็ตรงนี้สุขภาพของคนราศีที่ต้องระวังคือโรคในทรวงอกเช่นโรคปอดหัวใจโรคความเครียดนะครับช่วงเวลาที่ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพคืออายุ41 43 44 45แล้วก็ข้ามไป61 62และ63ครับก็ไปช่วงท้ายๆก็ท้ายๆนั่นเลยครับนะทีนี้ที่อยู่อาศัยที่เหมาะเนี่ยคนราศีนี้มักชอบอยู่ห่างไกลจากเพื่อนคือมักจะสร้างบ้านแล้วอยู่ค่อนข้างจะห่างไกลทั้งๆที่เขาเป็นคนชอบติดต่อกับเพื่อนทําไมคะเพราะเขาชอบสังสรรค์ในบ้านไงเขาชอบจัดชุมนุมสังสรรค์ในบ้านแล้วกูลองแพลเรานึกเสียว่าถ้าบ้านไปติดกับชาวบ้านอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ก็ต้องมีมุม private เนาะใช่ใช่เพราะว่าเขาชอบบ้านที่อยู่ห่างไกลเพื่อที่จะสามารถจัดติดต่อเพื่อนฝูงมาสังสรรค์มาไม่รบกวนคนข้างบ้านใช่ครับนะครับคนราศีนี้ไม่เหมาะกับการอยู่บ้านประเภทบ้านเดี่ยวเช่นพวกทาวน์เฮาส์ตึกแถวคอนโดค่ะเพราะเขาชอบสังสรรค์แล้วเขาต้องอยู่ยังไงเขาต้องอยู่บ้านเดี่ยวไงมีบริเวณพอสมควรมีมุมสำหรับจัดสังสรรค์กันมีมุมสำหรับพูดคุยระหว่างพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับแล้วคนราศีนี้มักมีอารมณ์ศิลปะชอบอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับบันเทิงนะครับแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเพราะเขาจึงชอบความเป็นส่วนตัวและชอบสถานที่ที่มีเพื่อนมาชุมนุมด้วยงั้นคนราศีนี้จำไว้เลยนะครับอย่าซื้อทาวน์เฮาส์กับตึกแถวเพราะเดี๋ยวชาวบ้านก็จะคว้างหลังคาโดนแน่ๆโดนแน่ๆเพราะสังสรรค์นี่แหละครับหมดแล้วครับนะคะเดี๋ยวคราวหน้าวิถีชีวิตของชาวราศีพฤษภกับมิถุนนะคะส่วนสัปดาห์ถัดไปนะคะชาวราศีกรกฎและราศีสิงห์นะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอาจารย์วิเชียรก็จะนำเรื่องราวแบบนี้นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วคนที่พลาดไปนะคะสำหรับ4ราศีแรกนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ